และนี่คือคลิปและทริคในการออกกำลังกายดีๆทั้งหมดนะคะที่จะทำและมันทำให้เราลดน้ำหนักลงมาได้จริงๆนะคะ20นาทีแต่เหนื่อยมากเกมเชนจ์จริงๆนั่นก็คือคลิปสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับจาจังที่ช่องอกสังเลยเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้นะคะจาก็เข้าเรื่องเลยนะคะเนื่องจากว่ามีคนนะคะถามเข้ามาว่าพี่จาคะพี่จานะคะใช้คลิปไหนในการออกกำลังกายคะจาก็เลยทำคลิปนี้นะคะมาเลยก็แล้วกันนะว่าจานั้นใช้คลิปไหนในการออกกำลังกายบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะให้จาเจาะจงไปเลยว่าเป็นแบบว่าเฉพาะออกแต่เฉพาะอันนี้ออกแต่เฉพาะอันนี้มันก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจ๋าก็จะแบบเลือกเอาอันนู้นอันนี้ก็คือก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาตามความสนุกของเราแต่ว่ายืนพื้นมันก็จะมีคลิปที่ยืนพื้นเด็ดๆจริงๆที่จ๋าจะออกเป็นประจำจะวนอยู่แต่คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็มีนะคะวันนี้นะคะจ๋าเลยขอรวบรวมเอาเป็นตัวเด็ดๆเท่านั้นที่จ๋าใช้ออกประจำนะคะ7คลิปเผื่อว่าใครเนี่ยจะเอาไปเป็นเบสในการออกกำลังกายใน1สัปดาห์ก็ได้จ๋าก็เลยขอเป็นคลิปนะคะที่จะคิดว่าปังเด็ดที่ออกยังไงก็เฟิร์มก็ลดและดีต่อสุขภาพและสามารถออกได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ทรมานนะคะทุกคนโอเคค่ะเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะมาที่คลิปแรกเลยค่ะคลิปแรกเนี่ยจะขอให้เป็นยืนหนึ่งไว้ที่คาร์ดิโอก่อนนะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันเอฟเฟกต์กับจ๋ามากที่สุดแล้วมันก็ทำให้จ๋ารู้สึกว่าเกมเชนจ์จริงๆนั่นก็คือคลิปของคนเวียดนามคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะทิ้งลิงก์ทุกคลิปไว้ที่ข้างใต้เลยนะคะเขาหุ่นสวยมากๆนะคะคลิปนี้คือแม่จะเป็นคนแนะนำมาเพราะว่าคนสูงวัยก็ออกได้แล้วมันก็ไม่เจ็บเข่าทุกคนท่าที่มันมียกเข่ายกขามันก็มีถ้าใครที่ยกไม่ไหวก็คือก็ยกแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยให้ร่างกายเรามันขยับให้ร่างกายเรามันมีการเบิร์นเกิดขึ้นนะมันก็จะใช้เวลาประมาณแบบ40นาทีนะคะ30ถึง40นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาเท่าที่เราไหวทุกคนแต่อยากจะบอกว่าในคลิปเนี่ยมันดูไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่ลองไปทำเถอะจะอยากจะบอกเลยแบบบอกเลยว่ามันเจ็บหน้าท้องและเอวมากนะคะและคลิปน้องเวียดนามนี่แหละเป็นคลิปที่พอจะทำแล้วอะแรกๆอ่ะจะแพลงทำท่าแพลงได้แบบไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่หลังจากที่เราออกคลิปของน้องเวียดนามแบบเนี้ยคือแบบเฮ้ยออกไปแบบไม่ได้สักพักนึงอ่ะแล้วเรากลับมาแพลงอีกทีนึงคือทุกคนมันแพลงได้นานเลยเหมือนหน้าท้องเรามันแข็งแรงมากเพราะว่าท่าของเขาอ่ะมันเน้นการขยับพุงขยับหน้าท้องอ่ะมันทำให้มันเป็นการแบบสลายพุงแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราช่วงแกนกลางตรงเนี้ยนะคะมันแข็งแรงมากขึ้นมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่หน้าท้องนะมันได้แขนด้วยนะคะเพราะว่าเขาขยับแขนตลอดเวลามันทำให้แบบเออแขนเราแล้วก็หลังตรงเนี้ยเออมันแข็งแรงมากขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ขาก็ได้นิดๆหน่อยๆความรู้สึกนะขาเนี่ยไม่เอฟเฟคกับจามากเท่าไหร่นะคะนี่จะให้ยืน1เลยนะคะจริงๆแล้วคลิปน้องเวียดนามนี่อยากจะให้เป็นอันดับ2ด้วยนะคะอันดับ2ก็เป็นคลิปน้องเวียดนามคลิปนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือจะใช้ประจำคือปักหมุดแล้วก็ออกแทบทุกวันคลิปแรกก็คือออกแทบทุกวันเหมือนกันคือทุกครั้งจะยืนพื้นด้วย2คลิปนี้ตลอดค่ะแล้วก็เอาคลิปอื่นมาเสริมมาอะไรเงี้ยคือเราชอบอันไหนแล้วก็มาเพิ่มนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นอันที่เราออกประจำเนาะลิงก์อยู่ข้างล่างอีกเหมือนเดิมเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวแบบโยกเอวตลอดเวลาเหมือนกันนะคะเน้นไปที่เอวนะคะแต่ถามว่าส่วนอื่นได้ไหมได้แน่นอนเพราะว่าเราขยับส่วนอื่นด้วยไงทุกคนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือหัวใจของเรามันสูบฉีดอย่างมากเลยแล้วก็เหงื่อซกทั้งตัวแล้วมันก็สนุกนะคะชอบออกกำลังกายในเพลงที่มันโจ๊ะๆเราออกของเราคนเดียวเราอยู่ในโลกของเราเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่าฉันอยากจะแดนโจ๊ะๆฉันก็แดนโจ๊ะๆได้ก็ยกให้มันโจ๊ะๆไปเลยอะไรเงี้ยคลิปน้องเวียดนามก็คือตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วอยากจะบอกว่าช่วงแรกๆเอาตรงๆทุกคนว่าตามไม่ได้สนใจคลิปน้องเวียดนามเท่าไหร่นะคะเพราะคุณแม่แนะนำมาจะคิดว่าโอ้โหคนแก่ออกอ่ะเราก็แบบเนาะคลิปแบบคนสูงอายุออกอ่ะก็แบบว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็แบบเปิดผ่านๆแต่คราวนี้มันก็มีจุดที่เราแบบว่าเอออยากจะคาร์ดิโอไงอย่างที่จะบอกก็คือน้ำหนักมันไม่ลงแล้วเราก็แบบก็อยากจะลองคาร์ดิโอดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าบอดี้เวทแบบหนักๆอะไรเงี้ยก็คือจะเน้นไปตรงนั้นน่ะซะส่วนใหญ่นะคะในช่วงแบบ2เดือนแรกที่ออกกำลังกายก็คือไม่ค่อยได้คาร์ดิโอเท่าไหร่คือต้องบอกเลยว่าบาลานซ์ไม่ค่อยดีนะคะบาลานซ์ในการออกกำลังกายช่วงแรกก็คือยังไม่รู้ทริคเนาะก็เลยจะทำแบบนั้นนะคะคราวนี้พอเรามาเจอน้องเวียดนามนะคะแล้วก็ลองเปิดใจอยากลองคาร์ดิโอดูใช่ไหมคะพอคาร์ดิโอน้องเวียดนามแล้วคราวนี้ทุกคนเกมเชนจ์จริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแนะนำคลิปนี้ให้กับทุกๆคนจริงๆก็ลองไปเล่นกันดูลองไปออกกำลังกายตามกันดูเอาจริงแรกๆอ่ะจะออกจริงๆก็ขำนะแล้วเราก็โยกไม่ค่อยตรงจังหวะเขาหรอกแบบโยกแบบไปคนละทิศคนละทางอ่ะแต่หลังๆก็เริ่มได้แล้วนะคะเพราะว่าเราชินแล้วแต่อย่างเฉพาะว่าความเจ็บหน้าท้องเจ็บเอวอะไรมันก็ยังมีอยู่ทุกครั้งที่เราออกแล้วบางทีโยกๆอยู่จุกก็มีทุกคนแบบจุกอ่ะจุกแล้วก็แบบ
เราก็ต้องหยุดนะคะหยุดออกแป๊บนึงแล้วก็กดพอสคลิปแล้วก็แบบนั่งพักตีพุงเรียงนั่งพักแล้วก็ค่อยมายกต่อนะคะอันนี้ก็คือคอนทินิวต่อไปได้นะคะคลิปที่3นะคะที่จะออกประจำเลยคือของ Tata Daily Fit เป็นคลิปนี้ค่ะก็คือคลิปปั้น LS นะคะคลิปปั้น LS นี่คือก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเหมือนกันคือช่องของคุณ Tata จะติดตามเพราะว่าจะรู้สึกว่าคุณ Tata เป็นให้กำลังใจดีมากกับเวลาที่เราท้อจะรู้สึกว่าคำพูดของเขามันทำให้เรามีแรงผลักดันในการออกกำลังกายมากขึ้นอยากจะขอบคุณคุณ Tata Daily Fit มากๆนะคะที่ทำคลิปดีๆออกมาเนาะออกกำลังกายตามมาตลอดนะคะเสน่ห์ของช่องนี้อยู่ที่การที่เราออกแล้วใช้ท่าน้อยแต่เหงื่อมาเยอะมากก็คือค่อยๆทำแล้วก็เหงื่อมาเยอะมากแล้วก็คุณตาต้าจะเป็นคนที่พูดให้กำลังใจตลอดทุกครั้งที่เราออกกำลังกายเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนในการออกกำลังกายจริงๆแล้วเขาก็มีกำลังใจให้เราตลอดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จ๋าคิดนะคะจ๋าก็เลยแบบชอบนะคะชอบที่จะออกของคุณตาต้าแล้วก็ท่าของเขาในการปั้นเอลเอสอันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะแบบดีมากๆแล้วจ๋าก็ทำตามแต่ว่าอันเนี้ยคนสูงอายุอาจจะลำบากนิดนึงนะคะกับอันนี้เพราะว่าจะต้องมีท่าแบบนอนทำเนาะถ้าเป็นของน้องเวียดนามนี่คือไม่ต้องนอนเลยยืนอยู่กับที่แล้วก็โยกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของคุณตาต้าเนี่ยของคลิปเนี้ยอาจจะต้องแบบมีลงไปนอนบ้างอะไรเงี้ยก็คือจะแบบเหมือนเป็นมีบริหารกล้ามเนื้อขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปที่4จ๋าก็ยังให้เป็นของตาต้าเดลี่ฟิตนะคะก็คือคลิปฮิตนะคะคลิปฮิตอันนี้นะคะก็คือคลิปเนี้ยก็คือดีมากทุกคน20นาทีแต่เหงื่อโซมกายจริงๆคือเป็นอะไรที่แบบว่า20นาทีแต่เหนื่อยมากแล้วก็เขาบอกว่าการที่เราออกกำลังกายลดน้ำหนักอะเอาจริงๆคลิปที่เป็นที่เขียนว่าฮิต IIT อะค่ะไม่รู้จะอ่านถูกหรือเปล่าเนาะ Hit IIT อันนี้คือมันจะดีมากเพราะว่ามันจะได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็บอดี้เวทเป็นในตัวคือมันผสมทั้ง2อย่างอยู่ใน1คลิปจะก็เลยจะแนะนำว่าถ้าใครที่ไม่มีเวลานะคะในการออกกำลังกายก็คือหาคลิปที่เป็นฮิตอย่างเงี้ยดีมากซึ่งของจ๋าก็เหมือนกันถ้าวันไหนที่จ๋าไม่มีเวลาแบบจริงๆเลยอ่ะจ๋าก็จะออกฮิตอันนี้เลยค่ะก็แนะนำจริงๆไม่มีเวลาก็คลิปฮิตคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปที่5นะคะคลิปที่5นะคะจ๋าให้เป็นคลิปของคุณเบเบ้นะคะจะเป็นคลิปชกนะคะชกเป็นคลิปชกอันนี้นะคะก็คลิปเนี้ยก็เป็นคลิปที่จะออกทุกวันเหมือนกันในช่วงแรกที่จะออกกำลังกายถ้าตอนไหนที่ไม่มีเวลาจริงจังเนี่ยจะออกของคุณเบเบ้เพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยและหนักจริงๆคือพอออกของคุณเบเบ้อะเราอีกวันนึงอะเราจะปวดกล้ามเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งมันเหมาะมากๆกับสมมติว่าถ้าสัปดาห์ไหนที่จะงานยุ่งมากๆจริงๆนะคะก็คือออกของคุณเบเบ้ไว้เลยแล้วมันถึงจะได้พักแบบ2วันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วพัก2วันแล้วถึงจะกลับมาออกอะไรอย่างอื่นซึ่งอันเนี้ยก็ดีมากๆนะคะเป็นคลิปแบบชกมวยซึ่งบอกว่ามันได้หน้าท้องแล้วก็ได้แบบได้ทั้งตัวทุกคนคือดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะมีสควอทเยอะสักนิดนึงนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเข่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังนะคะก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจรู้สึกว่าคุณเบเบ้คือสวยไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราออกตามเขาแล้วเราจะต้องสวยแบบเขาแน่เลยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเราให้กำลังใจตัวเองทุกคนแล้วก็ต้องเห็นเราสวยยังไงแล้วก็สิ่งที่เราได้จากคลิปเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อของเรามันแข็งแรงมากขึ้นเราสควอทได้ขาเราแข็งแรงมากขึ้นคือกล้ามเนื้อเรามันแข็งแรงมากขึ้นนะคะทุกคนทำให้แบบถัดไปอ่ะเรารู้สึกเราทนมากขึ้นนะคะในการออกกำลังกายคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่จะแนะนำมากๆแล้วก็สนุกนะคะทุกคนรู้สึกว่าฉันเป็นนักมวยและฉันก็แบบต่อยสวยอะไรเงี้ยก็พยายามนะคะคลิปที่6นะคะคลิปที่6เนี่ยจะชอบเอาไว้เป็นคลิปปิดท้ายในเกือบจะทุกคลิปที่เราออกมาเราก็จะเอาคลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายนะคะในการออกกำลังกายแบบเสมอเลยนะคะก็คือคลิปกล้ามเนื้อลินๆยังไหวนะคะของคุณเบเบ้ซึ่งคลิปนี้บอกว่าดีมากทุกคนดีมากคือกล้ามเนื้อแบบได้ทั้งตัวแล้วคุณเบเบ้บอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กซ้ำๆย้ำๆซึ่งมันดีมากมันทำให้เรานะคะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นซึ่งจะเอาไว้ปิดท้ายเสมอจริงๆคลิปนี้คือดีมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูแต่ว่าคลิปนี้ก็คนสูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบออกกำลังกายค่อยๆพัฒนาระดับไปนะคะถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปที่น้องเวียดนามนะคะคลิปแรกกับคลิปที่2ที่จารย์แนะนำไปนะคะอันนี้ก็คือยืนหนึ่งไว้ก่อนเนาะถ้าหากว่าไหวแล้วค่อยลงมาคลิปนี้ต่อเนาะค่อยเอาคลิปนี้ปิดท้ายก็ได้ซึ่งมันก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปที่7ตอนนี้คลิปสุดท้ายแล้วเนาะคลิปที่7นะคะจะเป็นคลิป
คูลดาวน์ของ Tata Daily Fit นะคะต้องบอกว่าโอ้โหคูลดาวน์นี้คือดีจะชอบมากผ่อนคลายกล้ามเนื้อจริงๆจากที่เราแบบออกทั้งหมดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นปิดท้ายของปิดท้ายอีกทีนึงและนี่นะคะก็คือ7คลิปทั้งหมดนะคะที่จะใช้ออกกำลังกายจริงๆแล้วจ๊ะก็จะออกแบบวนไปวนไปอะไรเงี้ยแล้วบางทีบางวันอ่ะจะเบื่อคลิปนี้จ๊ะก็จะเอาคลิปอื่นมาแทนคลิปอื่นที่มันคล้ายกันอ่ะเอามาแทนแต่ว่าโดยหลักๆก็จะออกอันนี้แหละนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถามเข้ามาว่าพี่จะออกกำลังกายบ่อยไหมคะพี่จะออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้งและครั้งละกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรเงี้ยนะคะจ๊ะก็ต้องบอกว่าจ๊ะเนี่ยออกกำลังกายนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแทบจะทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะก็จะ3วันหยุด1วัน4วันหยุด1วันแล้วแต่ว่าเราเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นช่วงหลังๆอย่างเงี้ยเราสึกว่าฮาบิตของเรานะคะหรือนิสัยของเรามันเริ่มที่จะชินกับการออกกำลังกายละถ้าหากว่าให้จะนั่งนับจริงๆเนาะก็น่าจะประมาณ6วันต่อสัปดาห์อันนี้ถ้าแบบให้เรานั่งนับได้จริง6วันต่อสัปดาห์เพราะว่าจะไม่รู้จริงๆว่าจะหยุดออกกำลังกายวันไหนบ้างอะเพราะว่ามันแทบจะทุกวันเลยแต่ถามว่าออกทุกวันจริงๆมั้ยมันก็ไม่ทุกวันหรอกทุกคนมันก็ต้องมีวันที่เราเหนื่อยที่เราแบบยุ่งมากจริงๆอ่ะเราก็จะพยายามเลือกคลิปที่มันสั้นๆรีบออกรีบจบแล้วก็ไปทำงานอะไรที่มันสำคัญของเราไปหรือบางทีแบบหยุดออก3วันแล้วก็มาออกแทบทุกวันอะไรเงี้ยก็มีอ่ะคือเหมือนกับว่าการออกกำลังกายเป็นฮาบิตอย่างนึงที่เราทำด้วยความมีความสุขไปแล้วอ่ะจะไม่ได้มานั่งแบบซีเรียสละว่าสัปดาห์หนึ่งจะต้องออกกี่วันอะไรเงี้ยแต่จะคิดเสมอว่าออกให้บ่อยถ้าให้บ่อยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะแบบบางทีตอนเช้ามาเนี่ยจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายใช่ปะถ่ายอ่าน Facebook อ่านข่าวอ่านอะไรไปเลยแต่คราวนี้พอเราตาเรามองนาฬิกาปั๊บอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้นะ6โมงครึ่งแล้วเรายังไม่ออกกำลังกายเลยเสียดายเวลามากๆนะคะทุกคนเพราะว่า1คลิปที่เราใช้ออกกำลังกายอ่ะมันแค่20นาทีเองบางคลิปก็แค่10นาทีเองคือแบบเฮ้ยมันเสียดายเวลามากๆนะคะเราถ่ายโทรศัพท์10นาทีอ่ะเราไปยกขาได้แบบบริหารกล้ามเนื้อได้10นาทีแล้วนะจะคิดแบบนี้ค่ะก็เลยแบบพยายามออกให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะและ1ครั้งนะคะที่ออกกำลังกายนะคะจะออกประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าเรามีความเมามันหรือว่าแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะเราว่างขนาดไหนแต่ว่ายืนพื้นเนี่ยอยู่ที่30นาทีนะคะก็คือ1คลิปเนาะ1คลิปในการออกกำลังกายถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆแบบเหนื่อยจริงๆทำงานแบบนอกบ้านกลับเข้ามาเหนื่อยจริงๆโอ๊ยตื่นมาตอนเช้าวันนี้ก็แบบไม่มีแรงเลยอย่างน้อยๆจะออกคลิปน้องเวียดนามที่โยกเอวค่ะ1คลิปพอแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็ควบคุมอาหารของเราไปตามปกติก็คือจะใช้ชีวิตประมาณนี้นะคะอาจารย์นะคะเป็นคนที่ออกกำลังกายโดยที่เราอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายแบบหักโหมหนักมากเราจะเน้นออกกำลังกายแบบเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าเราออกกำลังกายควบคู่กับการควบคุมอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยหุ่นของเรามันก็เลยจะแบบว่าลดลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าจะย้วยไหมหลายคนอาจจะเป็นแบบจาก็ได้จาก็เป็นนะคะมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเดี๋ยวย้วยเดี๋ยวตึงเดี๋ยวย้วยเดี๋ยวตึงเดี๋ยวย้วยเดี๋ยวตึงมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะวนนะคะมันจะวนเป็นลูปซึ่งวิธีการออกกำลังกายของจ้าอย่างที่จ้าเคยบอกไปในคลิปก่อนๆจ้าออกกำลังกายเป็น2แบบก็คือคาร์ดิโอกับบอดี้เวทนะคะช่วงแรกๆนะคะที่จะออกกำลังกายจ้าจะเน้นเป็นบอดี้เวทเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจ้ายังไม่ได้คาร์ดิโอมากเท่าไหร่นะคะในช่วงแบบแรกๆที่จะออกกำลังกายก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงก่อนนะคะให้ทนทานต่อการขยับต่อการแบบว่าขยับกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแรกๆที่เราบอดี้เวทมันก็เลยจะแบบว่าเหนื่อยนะคะทุกคนคือเหนื่อยแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นช่วงแรกๆที่จะออกกำลังกายตัวก็เลยจะดูแบบว่าดูหนาๆดูเนื้อแน่นๆทุกคนเพราะว่าจ๋าไม่ค่อยได้คาร์ดิโอคราวนี้อย่างที่บอกทุกคนจ๋าก็แบบคอมมูนิตี้เนาะจะก็คุยกับคนที่ออกกำลังกายนะคะคุณเข็มขอบคุณมากๆนะคะใน Instagram เนาะคุยกันคุณเข็มก็อ่ะแนะนำจ๋าไหนลองแบบคาร์ดิโอให้มากขึ้นไหมหุ่นลงไวมากลงแบบควบอย่างนี้เลยอะแล้วคราวนี้การที่เราอะบอดี้เวทมาก่อนหน้านี้แล้วอะพอหุ่นเราลงปั๊บมันก็เลยดูแบบไม่ย้วยไงคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทั้ง2แบบนะก็ทำแบบควบคู่กันไปจะดีกว่านะคะทั้งบอดี้เวทแล้วก็คาร์ดิโอด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือ7คลิปทั้งหมดนะคะและทริคดีๆที่จะแนะนำนะคะไม่มีกากเลยทุกคนนี่คือแบบลองไปทำตามกันดูถ้าใครที่มีเทสเดียวกันกับเราก็ลองไปทำตามคลิปของเรานะคะที่จะแนะนำไปก็จะมีประมาณนี้นะคะและนี่คือคลิปและทริคในการออกกำลังกายดีๆทั้งหมดนะคะที่จะทำและมันทำให้เราลดน้ำหนักลงมาได้จริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่เราทำจริงๆแล้วเราก็แบบอยากจะบอกกับทุกคนนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่จะอยากจะบอกเลยก็คือการออกกำลังกายอย่างเดียวมันไม่ได้ผลนะทุกคนสิ่งที่เราต้องทำก็คือควบคุมอาหารด้วยนะคะการควบคุมอาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งสิ่งเหมือนกันนะคะ
พราะฉะนั้นออกกำลังกายแล้วอย่าลืมควบคุมอาหารกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะและเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ้าด้วยนะคะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะโคจังมาแล้วมาอ้อนละเดี๋ยวขอตัวไปดูแลโคจังก่อนนะคะ